สวัสดีครับภาพเหรียญที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ฟันนะครับจากการเก็บของพี่นเรศกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่นเรศกลนะครับว่าเก็บหางรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้มาอย่างไรใครสอนให้เก็บนะครับเก็บตามตำราหรือเก็บตามความเชื่อของใครนะครับส่วนเก๊แท้ยังไงนะครับพี่นเรศได้ไปตรวจสอบหลายที่หลายคนแล้วนะครับโดนผ่านงานประกวดหลายที่นะครับแล้วที่สำคัญพี่นเรศมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจะคุยกับพี่นเรศนะครับว่าได้เหรียญรุ่นนี้มาอย่างไรนะครับคุยกันแบบไม่ต้องปิดบังกันเลยนะครับว่าพี่นเรศทำไมถึงกล้าเก็บทั้งที่คนบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เก็บยากนะครับสวัสดีครับพี่นเรศครับสวัสดีครับผมพี่นเรศเป็นใครก่อนผมเป็นคนสกลนครครับสกลนครอยู่สกลนครมาก็ทีนี้ก็ประมาณสัก5555ปีครับครับผมตอนนี้อายุ55 55ครับครับผมพี่อ่ะแล้วไปสะดุดหรือไปแต่ก่อนบอกว่าไม่มีเหรียญอาจารย์ฟันทำไมพี่กล้าเก็บหรือพี่ไปโดนแหกตามมาหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าผมพี่เสียงดังหน่อยเพราะว่าไอ้เหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยพอเราดูเป็นดูขาดแล้วจะเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากครับเพราะว่าจุดตำหนิจุดตายเนี่ยครับจะรู้ง่ายมากเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่น2ถึงรุ่น7ครับครับผมจะเก็บเฉพาะบล็อกหน้ารุ่นแรกครับบล็อกหน้ารุ่นแรกครับมันมีบล็อกหลังรุ่นแรกด้วยเลยไงรุ่นบล็อกรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีรุ่นแรกทีนี้บล็อกหน้ารุ่นแรกเนี่ยจะทำถึงรุ่น7ครับใช้บล็อกหน้ารุ่นแรกอย่างเดียวบล็อกหน้ารุ่นแรกอย่างเดียวทำถึงรุ่น7ครับครับผมแต่ว่าเราต้องดูว่ารุ่นแรกข้างหลังนี่เป็นยังไงรุ่น2เป็นยังไงรุ่น3เป็นยังไงรุ่น4 5 6 7เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะข้างหลังพี่ตะเทพแต่ข้างหน้าเหมือนกันเหมือนกันไม่เขาใช้บล็อกแรกหรือบล็อกแกะบล็อกเดียวหรือบล็อกเดียวเลยหน้ารุ่นแรกเนี่ยบล็อกเดียวเลยนั่งถึงรุ่น7เลยรุ่น7เลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น2เนี่ยพี่ตะเทพรุ่น2นี่จะมีน้ำพวงกับน้ำตันครับผมเพราะว่าน้ำพวงกับน้ำตันคือไงน้ำพวงคือน้ำกวงนี่จะสร้างปี09ครับครับน้ำกวงแต่น้ำตันนี่จะสร้างหลังจากรุ่นแรกมาครับโอเคเป็นน้ำตันครับน้ำตันนี่สร้างเป็นรุ่น2เลยครับไอพี่เขาบอกหายากทำไมพี่กล้าซื้อมาหรือยังไงคืออยู่แถวนี้เนี่ยหาง่ายครับเพราะว่าอยู่สกลนครนี่หาง่ายครับผมหาง่ายแล้วก็เหรียญนี่เป็นเหรียญที่เขาเก็บมานานแล้วครับที่ผมไปบุกหลังมานี่เป็นเหรียญเก็บมานานแล้วเป็นเหรียญเก็บไม่ใช่เหรียญใช้เขาไม่ใช่จะใช้เลยครับเขาเก็บมาตั้งแต่คนที่เก็บมาเนี่ยไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ฟันครับสมัยปี09มาครับทีนี้เขาก็เก็บมาเก็บไม่ได้ใช้เลยครับทีนี้ผมก็เฮ้ยพี่เขาถามจริงเขาบอกว่าขายเป็นล้านพี่จะเอาเงินล้านไปไหนไปซื้อคือเหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยเขาบอกเกี่ยวขายเป็นล้านที่ชาวบ้านมันก็ต้องระแคะระคายถามตรงๆเลยมันมาขายพี่หลักพันหรือหลักหมื่นหลักร้อยครับเอ้าคืองงเลยนะครับเขาไม่เคยดูสื่อหรืออะไรพี่ถึงก็ได้ซื้อเหรียญหลักร้อยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมบางเหรียญก็ผมก็ซื้อมาประมาณ200อย่างนี้นะครับพี่มันถ้าซื้อเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรก200เนี่ยคนหัวเราะขำก็รอกลับครับพี่คิดมันเป็นไปได้เหรอพี่ซื้อเหรียญตรงๆเลยพี่โดนมาแน่เลยเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรก200ทั้งที่เราขายเป็นล้านแต่เราศึกษามานานพอแล้วนะครับว่าเรารู้แล้วว่าเหรียญนี่คือเหรียญแท้แล้วครับแล้วก็เลยว่าโอเคเลยแล้วก็เช่าเลยตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่น7เนี่ยผมกล้าเช่าเลยราคาหลัก200แต่บางเหรียญก็3 400อย่างเงี้ยไม่ถึง 1,000 หรอก็มีถึง 1,000 ประมาณถ้าองค์นี้น่ะพิเศษองค์นี้น่ะจะแพงหน่อยครับอันนี้ผมเอามา 1,500 ครับเป็นอัปก้าครับ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 ถือว่าเป็นแพงที่สุดสำหรับผมนะครับสำหรับพี่ครับแพงมากเลยพี่เป็นไปได้เหรอเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นกันเป็นล้านแต่พี่ซื้อเรื่องหลัก1,500 1,500ถือว่าเป็นราคาพระที่ผมซื้อแพงที่สุดครับครับพี่เทพพี่ใช้กล้องกำลังขยายกำลังใหญ่ยังดูหรือ 10x ดูอยู่อันนี้เข้าไอ้ 3x แล้วอันนี้เข้าไปที่อาจารย์คมแล้วอาจารย์คมเข้า 3x อาจารย์คมที่ตึกแดงตึกแดงครับไปส่องแล้วส่องแล้วครับส่องมาประมาณสักเกือบรุ่นแรกประมาณสัก 4-5 องค์ครับไหนๆผมดูนี่เขาจับเป็นฝันตาลอันนี้คือผ่านกล้องของอาจารย์คมมาครับครับผมอาจารย์คมครับตึกแดงมาแล้วครับ
ป็นรุ่นแรกรุ่นแรกพี่ได้ถามตรงได้หลักร้อยนี่ปล่อยหลักล้านเหรอผมเปิดประมาณสัก10ล้านนะครับจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นครับโอ้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่ฝันไปหรือเปล่าผมถามตรงๆเลยว่าซื้อมา 3-400 เนี่ยจะปล่อย10ล้านเลยใช่ครับราคานี้เลยครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผมเก็บมันคือนี่พี่เทพเหรียญนี่น่ะผมผ่านงานประกวดของพี่นุครับพี่นุอันนี้ติดรางวัลนะนี่เหรียญนี่น่ะติดรางวัลเลยรุ่นไหนอาจารย์ฟ้ารุ่นรุ่นแรกครับนี่ติดรางวัลของอาจารย์นุไองานเมื่อกี้เนี่ยวันที่อะไร11ไอมีนาเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเหรียญตรงนี้น่ะเนี่ยเป็นรุ่นแรกครับเป็นรุ่นแรกครับอันนี้เช่ามาเท่าไหร่องค์นี้นะองค์นี้700ครับองค์นี้700ครับพี่แต่ราคาจะอยู่นี่ครับเก็บไม่เกิน 1,500 ไม่เกิน 1,500 ครับมีเหรียญนี่แพงที่สุดครับในหมดเนี่ยถ้าเป็นเหรียญนี้เหรียญที่ผมใช้นะครับผมใช้เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้สวยมากพี่เทพครับเหรียญนี้ผมไม่กล้าประกวดนะเพราะว่าประกวดแล้วกลัวคนอยากได้อ่ะเหรียญนี้ผมใช้นะครับเหรียญนี้ก็ผมเอามา200นะครับเหรียญนี้เดี๋ยวก่อนเช่ามา200ครับเหรียญนี้200จริงครับมีห่วงด้วยนะพี่เทพจะปล่อย10ล้านเหรอใช่ครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสวยนะพี่เทพจะหายากนะที่มีอาจารย์ฟันรุ่นแรกที่มีห่วงนี้จะหายากมาเลยไอ้ความเป็นขนลุกผมนี่นะซื้อมา200จะปล่อย10ล้านเป็นเหรียญแท้นะพี่เทพถ้าเราดูเป็นเราดูง่ายครับดูง่ายดูจุดโน้นจุดนี้เนอะแต่ว่าที่สำคัญนะพี่เทพนะครับรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกนะท่านผู้ชมครับรุ่นแรกนี้จะมีตัดขอบอยู่2ขอบครับมีตัดขอบ2ขอบ2ขอบครับขอบละเอียดกับขอบหยาบพี่เทพครับบางคนบอกว่ามาดูตรงที่ไอ้3นาฬิกา6นาฬิกาถ้าเป็นขอบละเอียดนี้ครับจะไม่มี6นาฬิกาและ3นาฬิกาเลยพี่เทพมันจะขอบนี้จะเรียบหมดเลยนะเราก็ดูตำหนิดูตำหนิข้างหน้าพี่เขาจับหน่อยได้ครับนะครับซื้อมา200โอ้เดี๋ยวผมจะพลาดหัวเงี้ยซื้อ200จะขาย10ล้านไม่เหรียญนี้เหรียญผมใช้ครับเลยครับผมเหรียญนี้ใช้เองนะครับใช้เองอันนี้ไม่กล้าประกวดครับครับไม่กล้าประกวดเพราะว่ากลัวเขาเช่าไปครับพี่เทพกลัวเขาเช่าไปผมเก็บไว้เป็นพี่เป็นเหรียญแกะหรือเหรียญถอดหรือพี่มองยังไงก็แกะอยู่แล้วไม่ครับเหรียญนี้คือรับประกันเลยครับพี่เทพรับประกันเลยเหรียญนี้จะหายากมานะยันฟันรุ่นแรกเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยหายากครับครับพี่เทพดูก็แล้วกันนี่นะครับเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกรุ่นแรกครับมีประมาณสัก17เหรียญครับซื้อมาเหรียญละ200เหรอไอ้อัปปาก้าเนี่ยแพงหน่อย 1,500 ครับมีรุ่นแรก17เหรียญครับเขาบอกหายากพี่ทำไมเรียกตั้ง17เหรียญผมคนสกลนะครับเฮ้ยคนสกลมันมีหลายคนนี่หลายคนก็เป็นสกลเตียนเซียนอาจารย์เปิ้นหนึ่งอาจารย์ฟันเขาก็คุยกันเอ้าผมคนสกลเจ้าถิ่นนะพี่เทพก็ต้องเราศึกษามาอาจารย์ฟันมาเราก็ต้องเก็บครับพี่ไปได้มาจากบ้านไหนก็ได้เรื่อยครับได้เรื่อยบางทีผมเข้าแผงก็ได้มาวรัตองค์มันเป็นไปได้แล้วจะมีพระเหรียญอาจารย์ฟ้านรุ่นแรกหลงอยู่เหรียญละ200มีครับมีครับนี่แหละพี่เทพจะเห็นว่าเหรียญนี้200ที่ผมใช้อ่ะเรียกสกลใช้เหรียญละ200ของอาจารย์ฟ้านนี่เป็นเหรียญที่ใช้อยู่นะครับใช้ครับเหรียญนี้ใช้เพราะว่าใช้เพราะอะไรเพราะมีห่วงครับครับมีห่วงด้วยห่วงกับตัวสวยมากเหรียญนี้สวยมากจริงพี่เทพสวยจริงเหรียญนี้ถ้าประกวดให้เอ้าเหรียญนี้ก็เหรียญที่ผมประกวดงานนะอันนี้ติดที่2ครับพี่เทพครับหย่อนสวยนิดนึงครับแต่อันนี้สวยมากอ่ะสวยมากครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญจันทร์ฟัดนะครับอันนี้องค์นี้รุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกครับอันนี้ประกวดมาแล้วครับเปิดเท่าไหร่ทุกองค์10หมดครับอาจารย์10หมดทุกองค์ครับซื้อมาเหรียญละ200 เปิด10ล้านทุกเหรียญครับทุกเหรียญครับพี่มันจะเกินจริงมั้ยถามตรงๆเลยมั้ยถามแบบไม่ใช่เกินจริงพี่เทพคือเดี๋ยวนี้แค่พิกแผ่นดินเลยองค์เดียวเนี่ยบางคนเนี่ยองค์เดียวยังไม่มีเลยนะครับมีต้อง17องค์ครับผมนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเคยมีเซียนมาขอพี่ดูไหมผมยังไม่ให้ใครดูเพราะว่าผมแค่ไปประกวดครับประกวดแล้วก็เก็บผมไม่ให้ใครดูครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาดูเนี่ยเขาจะดูขอบเขาบอกว่าขอบตรงนี้ต้องเป็น3นาฬิกาเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าเหรียญจัดฟันเนี่ยมีอยู่2ขอบครับ2ขอบครับขอบละเอียดกับขอบหยาบครับครับบางทีท่านที่มีเหรียญอาจารย์ฟันนะครับถ้าเราว่าไปดูที่3นาฬิกา6นาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นขอบละเอียดนี้จะไม่มี3นาฬิกา6นาฬิกานะพี่เทพนะจะไม่มีเลยนะอย่างเหรียญนี้มีครับเหรียญมีนะครับนี่6นาฬิกามีครับนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้3นาฬิกามีครับแต่ว่าเหรียญที่ผมประกวดนี้
อันนี้เป็นขอบละเอียดนะพี่เทพขอบละเอียดจะไม่มี3นาฬิกา6นาฬิกาองค์นี้นะครับแต่องค์ที่ผมใช้มีองค์นี้มีครับเนี่ยองค์นี้มีครับดูนะไม่เขามองไม่เห็นหรอกเขามองไม่เห็นมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงให้ดูนะครับผมก็คือแถวสีสะเกดก็มีนี่ครับอันนี้จากนี้จะไปสีสะเกดไกลเดี๋ยววันหลังเราจะมาดูให้ละเอียดครับครับครับพี่เรียนรู้เรื่องเก็บเหรียญอาจารย์ฟันจากใครก็เรียนรู้ด้วยตนเองครับจากไอ้ที่จะเจ๋งเกินไปหรือเปล่าเรียนรู้ด้วยตนเองตัวเองครับผมเรียนพระมาประมาณ29ปีครับครับถ้าเป็นสมเด็จพระคลังพิมพ์เสียดมนี่ก็ถือว่า20องค์ก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับผมซื้อมาองค์อะไรก็ราคาเดียวกันครับ100 200ครับเสียดมพี่ขายฝันพี่ไปแอดโดนหลายคนบอกว่าโดนแน่ๆองค์ละ200เนี่ยองค์ละ100 200เนี่ยไม่ใช่พี่เทพแต่วันนี้เนี่ยผมไปตรวจเช็คมาทุกไอ้อันนี้นะอันนี้เป็นอันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเสียดมนะครับเสียดมอยู่ผมนี่ประมาณ20กับ30นะครับ20หรือ30องค์นะครับเสียดมนะครับเสียดมนะครับนี่คือผมก็ไม่สันทัดนะครับไม่สันทัดแต่ว่าอันนี้เข้ากล้องกำลังขยายสูงแล้วพี่ไปเซอร์กันอันนี้ไปเซอร์กับไองานของไอ้เชษนครปฐมครับเชษนครปฐมครับผมน้องกันน้องกันครับน้องกันครับน้องกันครับอันนี้เป็นออกใบประกาศได้ไปเซอร์แล้วได้แล้วครับอันนี้ยังไม่ได้ของน้องกันอันนี้ผมออกผมประกวดไองานของไอ้นุพี่นุองค์เดียวครับครับผมอันนี้ติดมาติดรางวัลครับเปิด20ล้าน10เปิด10ล้านครับซื้อมา2 200บาทเปิด10ล้านครับโหนี่จะแบ่งผมล้านหนึ่งด้วยนะครับคือผมต้องเฮ้ยพี่ไม่ได้หัวเราะเงาะนะคนอื่นเขาซื้อเหรียญอาจารย์ฟ้านองค์เป็นเหรียญเป็นแสนเป็นล้านพี่ซื้อ20เยอะ200บาท200มันจะแพ้ได้ไงพี่ก็ว่าบอกว่าไม่แพ้ต้องแพ้พี่เทพมันเป็นอย่างนี้การเล่นพลาดอ่ะครับการเล่นพลาดคือความรู้น้อยครับเสียเงินเยอะครับเอ้ยไม่ใช่ความรู้น้อยเสียเงินเยอะความรู้เยอะเสียเงินน้อยพี่เทพครับแค่นี้แหละเล่นพลาดมื้อนี้เรามีความรู้เยอะครับแล้วก็เสียเงินน้อยอ่ะอ้าวพี่บอกว่าเก็บไม่ถึงปีเก็บประมาณกี่ปีประมาณอันนี้ผมเล่นพระวัดระฆังมาก่อนไงครับอันนี้ผมเก็บ2ปีก็ได้ประมาณ30หรือ40องค์อ่ะ2ปีครับผมเก็บ2ปีตั้งแต่พี่ตะเทพมาที่บ้านผมยังไม่ได้เก็บนะแบ่งพี่แบ่งปันคนอื่นมั้ยยังผมยังไม่ปล่อยครับทําไมเก็บไว้ก่อนครับครับยังไม่ได้ออกครับยังเก็บไว้ก่อนครับอันนี้ในฐานเล็กๆนี่ก็เกือบ100กว่าล้านดิหรือเกือบ200ล้านรุ่นหนึ่งก็มีประมาณ17องค์ครับรุ่นหนึ่งมี17องค์ครับก็170ล้านนอกนั้นก็เป็นรุ่น2น้ำตันน้ำกวงครับ3 4 5 6 7ผมจะเก็บหน้ารุ่นแรกหมดนะพี่เทพอันนี้รุ่น5ครับครับรุ่น5รุ่น5ก็ประมาณสัก 150,000 ครับรุ่น5เนี่ยอยู่นี่ด้วยความสวยของพระครับนี่นะครับคือเก็บตามความรู้ของพี่เลยนะพี่เลศสกลครับพี่เลศสกลนะครับครับคือพี่เลศถ้าคนบอกว่าเฮ้ยพระพี่เก๋พี่ไม่ไม่เถียงได้ไงไม่คือมันต้องมีคนออกอย่างเงี้ยเอ้ยพระเก๋พี่จะว่าไงไม่ครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราศึกษามาต้องเป็นแบบนี้รุ่นแรกต้องเป็นแบบนี้วันนี้ไงครับเทพแล้วก็เลยว่าใครจะพูดยังไงเพราะว่าเรารู้ว่าพระเราแท้ไงครับทีนี้พี่ทุกคนก็บอกพระตัวเองแท้ครับแล้วคนอื่นเคยบอกพระที่แท้ไหมหรือบอกเก๋คือผมเอาไปเข้าในงานองค์เดียวครับผมก็รู้แล้วว่าองค์นี้ถ้าผ่านองค์อื่นก็ผ่านหมดเลยลักษณะเดียวกันเนี่ยหน้าบล็อกแรกหมดพี่เทพรุ่น2 3 4ก็ต้องหน้าเดียวกันครับเพราะว่าหน้ารุ่นแรกนี่คือใช้ถึงรุ่น7แต่ว่าเพียงว่ารุ่น4นี่จะมีเขาเรียกว่าเสาอากาศครับเสาอากาศขึ้นเข้าหัวแล้วต้องดูนะครับดูว่ารุ่น4ได้เริ่มมีแล้วรุ่น2น้ำกวงก็มีนะครับเพราะว่ารุ่น2น้ำกวงนี้สร้างปี09ครับแต่ว่าน้ำตันนี่สร้างปี02ปีเทพครับผมพี่แล้วไปหาแต่ละบ้านเนี่ยเขาไม่วางยาพี่เปล่าไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้วางไอ้หาตามบ้านครับผมไม่ใช่ตามแผงไอ้ตามพื้นทั่วไปนะครับคนเขาบอกว่าหายากพี่โอ้โหมีต้อง17เหรียญมันใครจะเชื่อนะครับพี่นาเรศมีรุ่นแรก17เหรียญ17นะครับฮะ17เหรียญครับรุ่นแรก17เหรียญถ้าเป็นรุ่น2 3 4ประมาณสัก30นะประมาณนี้แหละประมาณ30กว่า30เหรียญครับรุ่น2 3 4น้ำตันน้ำกวง
ครับแล้วก็รุ่นถึงรุ่น7นะครับครับผมจะถ้ารุ่น7มานี่ก็เริ่มละรุ่น6นี้บาท่านไหนเริ่มร้าวแล้วครับรุ่น7นี่ก็ร้าวแล้วเขาเลยเลิกใช้บล็อกเลิกใช้บล็อกหน้ารุ่นแรกแล้วแต่รุ่น7นี่ถ้าทำคลิปอีกผมจะอธิบายว่ารุ่น7ดูยังไงรุ่น6ดูยังไงครับตำหนิตรงไหนจุดตายตรงไหนครับพี่จุดตายตามเสียหรือจุดตายตามพี่จุดตายตามเสียเลยครับเหรียญพี่มีเมตตาไหมนะครับมีเมตตาไหมนี่ผมมองไม่เห็นเนี่ยมีครับมีทุกอันนึงเข้าตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ทุกอย่างครับไม่พลาดครับพี่เทพแต่ว่าสำคัญคือผมจะเก็บผ้าสวยพี่เทพครับต้องสวยนะถ้าไม่สวยผมไม่เก็บนะพี่เทพครับถ้าดูนี้เลยถ้าเรียบดูนี้จะสวยมากครับผ้าผมจะสวยมากนี่นะครับเหรียญครับผมคือเก็บตามความรู้ของพี่เองเลยครับแล้วก็พยายามส่งประกวดติดรางวัลด้วยติดรางวัลครับติดรางวัลแล้วเออ10ล้านนะครับต่อเหรียญเฮ้ยพี่จะโหดไปไหมไม่โหดนะครับเพราะว่าแต่ว่าพี่เทพหรืออาจารย์ฟันเนี่ยจะผิดจากเหรียญพระอาจารย์อื่นทั่วประเทศไทยนะยังไงครับคือถ้าเป็นเหรียญเกจิทั่วประเทศไทยนี่อัปปาก้าหรือเนื้ออื่นจะแพงกว่าเนื้อทองแดงครับทีนี้เนี่ยทองแดงนี่แพงกว่าเนื้ออัปปาก้าเพราะอะไรเพราะว่าอัปปาก้าสร้างเยอะทองแดงนี่สร้างน้อยครับสร้างไม่กี่เหรียญเองนี่แหละจะเป็นจุดที่ว่าจะเป็นจุดที่ว่าเออทำไมอาจารย์ฟันทองแดงถึงทำไมถึงแพงสร้างน้อยสร้างน้อยครับอัปปาก้าสร้างเยอะครับครับผมนะครับอันนี้อัปปาก้านะครับครับอัปปาก้าพี่พยายามเปิดมีคนติดต่อมาบ้างไหมยังไม่ได้เปิดครับยังไม่ได้นี่เลยนี่ยังไม่ได้โชว์สื่อเลยยังไม่ได้โชว์สื่อครับเป็นครั้งแรกที่ผมโชว์สื่อครั้งแรกนะครับคือวันนี้น่ะคือถ้าใครอยากดูพระพี่นาเล่นะครับก็ไปนัดที่ตึกแดงหรือนัดมาดูที่บ้านได้นะครับได้ครับได้โทรเบอร์อะไร0650657047048846 8486หรือว่าติดต่อพี่เทพก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้เปิดเหรียญละ10ล้าน10ล้านนะครับผิดเขาคนอื่นเนี่ยเขาแต่งตัวภูมิฐานที่แต่งตัวตรงๆเลยนะซกมกอย่างเงี้ยพี่กล้าเปิด10ล้านได้ยังไงหลายคนเขามีแผงมีโน่นมีออกน้องทรงหนังสือเขายังไม่กล้าเปิดเลยคือเราเปิดเพราะอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยคือของแท้ของจริงเรารู้แล้วว่าของเราเนี่ยของจริงแล้วก็สวยด้วยเราก็เลยการันตีว่าพระเราต้องราคานี้พี่เทพต้องเปิดราคานี้ต้องราคานี้ครับคือเป็นของที่หายากไงครับแต่ว่าถึงได้10เหรียญก็ผมก็ว่าหายากอยู่นะพี่เทพนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปชี้ให้ดูใกล้ๆอีกเที่ยวนึงนะครับครับผมช่วงนี้ช่างภาพไม่อยู่ไปเปิดอีกช่องนึงนะครับครับก็ต้องตามอัตภาพนะครับครับเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่ต้องฟังแต่เสียงดีๆเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูพระอีกทีนึงนะครับเพื่อความสบายใจของ FC นะครับครับคือเสียดายนะครับมาตอนกลางคืนแสงไม่ค่อยเวิร์คนะครับต้องมาดูกลางวันนะครับนี่นะครับพระค้างของพี่นาเล่นะครับพี่ทั้งหมดนี้เป็นรุ่นไหนเป็น1ถึง7นะครับ1ถึง7นะครับบล็อกหน้ารุ่นแรกหมดเลยบล็อกหน้ารุ่นแรกหมดเลยนะครับหน้ารุ่นแรกหมดเลยนี่นะครับเราก็ดูว่าอันนี้รุ่น3 4 5 6นะครับครับจะสวยนะครับพี่เทพพระพระทุกองค์นี้จะสวยนะครับนี่นะครับก็คือผมมองว่าไม่ได้แสดงความเห็นนะครับคือทุกคนก็แท้ตามสไตล์ตัวเองครับพี่คนอื่นเขาแท้ตามสไตล์เขาครับแล้วพี่ถ้าพี่ไม่เหมือนเขาหรือเขาไม่เหมือนพี่จะว่าไงตรงๆเลยคือเรามั่นใจแล้วว่าเพราะว่าพระที่ผมได้มาคือจากธรรมสูตรครนะครับก็เลยมั่นใจว่าคงจะไม่มีของเก๋ของเล่นครับครับผมก็เลยว่าคิดว่าเป็นพระที่เก็บเก่าจากบ้านนะครับตาเก็บครับที่ได้มาครับขอบคุณครับพี่นาเล่นครับครับผมติดต่อมาได้ตามเบอร์อีกทีนึง0657048486เปิดองละ10ล้าน10ล้านนะครับสำหรับมา200สำหรับรุ่นแรกนะครับครับรุ่นอื่นรุ่น2ก็น้ำตันก็ประมาณสักล้านนึงครับครับผมน้ำกวงก็หลอดยศหล่อนหย่อนลงไปลดหย่อนลงไปครับ2 3 4 5 6ครับขอบคุณครับพี่นาเล่สกลนะครับสวัสดีครับ